เอาละค่ะกลับมากับรอบวันตอนนี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากพี่ย่าทำหมูไปแล้วคุณยังอยู่ดิฉันยังอยู่ค่ะเพราะดิฉันเป็นแฟนคลับแฟนเพลงของวงนี้คุณนุ้ยอย่างที่บอกแล้วว่าทุกคอนเสิร์ตมีเชียร์ต้องมีนุ้ยมีนุ้ยต้องมีเชียร์และคอนเสิร์ตนี้ค่ะต้องมีต้องมีเราสองคนแล้วคุณสองคนมีไมค์ส่วนตัวไม่ได้หรอได้ค่ะดิฉันจะร้องเพลงเขาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่รวมตำนานวงดนตรีของเมืองไทยชอบมากชอบมากยุควัยรุ่นเลย2000ค่ะทุกคนรู้จักกันดีกับวงพลูค่ะเดี๋ยววันนี้เขาร้องเดี๋ยววันนี้เขาร้องร้องไม่ใส่เนาะอันนี้เป็นตัวแทนประชาชนและแฟนเพลงไงคะว่าอารมณ์นี้มันต้องมาไปหาเขาเลยไหมฮะเดี๋ยวนะพี่เขาไม่มองหน้าเราเลยพี่เขาเริ่มไม่อยากเดินสายแล้วคือเรียกได้ว่าจะมีข่าวดีคือจะมีคอนเสิร์ตนะคะเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกในรอบ20ปีสุดยอดอย่างมากวันนี้พี่เขามีเพลงพร้อมๆมาฝากเราด้วยแต่ทำไมฮะพี่เขาก่อนเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุกี้พี่ยอดสวัสดีค่ะตรงนี้เลยฮะเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้อยากจะรู้เลยค่ะว่าเอ๊ะ20ปีครั้งนี้กลับมารวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ใครชวนใครก่อนคะพี่โอ้ น้อยจะน้อยหรอคะน้อยโดนชี้นะฮะก็จริงๆก็20ปีมันยาวนานเหลือเกินอ่ะค่ะก็น้อยเองก็ไม่ได้ร้องเพลงกับพี่ชายกับยอดมาตั้งนานตั้งแต่อายุ30กว่าแล้วอะฮะซึ่งแปลว่าตอนนี้เราอายุไม่เป็นไรไม่ต้องห้าสิบ33 35ก็ได้ฮะเลยมันค่อนข้างสเปเชียลทีเดียวอะแล้วทำไมเราถึงบอกว่าเฮ้ยพี่เรามาจัดคอนเสิร์ตกันเถอะในครั้งนี้พี่สุกี้ล่ะคะที่มาโซนหนึ่งของคอนเสิร์ตนะก็คือว่าเราครูไม่ได้เล่นด้วยกันมานานเราซ้อมกันมา2ปีแล้วไม่คืบหน้าเลยนะฮะเพลงหนึ่งก็ยังไม่เสร็จนะฮะแล้วก็วันหนึ่งผมอ่านสัมภาษณ์ Rolling Stone ครับมิกแจ็คเกอร์นักร้องนำเขากำลังทัวร์อยู่ใช่ไหมครับผมก็เขาให้สัมภาษณ์ว่า Rolling Stone อัลบั้มใหม่ไม่เสร็จสักทีมิกก็เลยไปบุ๊ก World Tour แล้วก็ไปบอกวงว่าเฮ้ยต้องเสร็จแล้วนะเพราะไอไปบุ๊กเพราะไปเวิร์ลทัวร์ไปแล้วผมก็เลยอ่านผมก็แบบคู่ไอเดียผมก็เลยบอกวงว่าเฮ้ยไอ้เป็นบุ๊คฮอลแล้วต้องเล่นเลยล็อกเลยมันบังคับมันงั้นมันไม่มีเดดไลน์ไม่มีโกแล้วรู้ไหมทำไมต้องซ้อมมา2ปีทำไมถ้าซ้อม2นาทีจะเป็นเหมือนเรา2คนเมื่อกี้ไงเขาซ้อม2ปีดีแล้วน้อยจริงเหรอน้อยเพิ่งบอกว่าคอนเสิร์ตนี้เราควรจะมีคอรัสอุ้ยอุ้ยอันนี้รักคอมันดีกว่าค่ะพี่ถ้าเสียงจะขนาดนี้อุ้ยจริงเหรอยอดยอดพี่ยอดดีกว่าพี่ยอดจะเอาเบสตีเราแล้วนะเนี่ยมันใกล้มานานแล้วตอนทราบว่าจะมารวมจะเล่นคอนเสิร์ตกันยังไงบ้างโอ้โหผมคิดถึงตอนซ้อมมากนะครับเพราะเราชอบเมาส์กันสุดๆ เป็นบรรยากาศที่หาจากที่ไหนไม่ได้แล้วครับค่ะในไหนซ้อมชั่วโมงหนึ่งคุยกัน40นาทีชอบตรงนี้มันถึงได้2ปีไงพอจริงกว่าจะครบอัลบั้มแต่ตอนนี้เราจะต้องซ้อมมากขึ้นแล้วทำไมคะเพราะว่าคอนเสิร์ตใกล้เข้ามาแต่ว่าวันนี้พี่มีเพลงมาฝากเราด้วยถูกไหมคะหลายๆคนก็คือเมื่อพูดถึงวงพลูก็จะต้องนึกถึงเพลงทุกสิ่งใช่และวันนี้ถ้าพี่ๆร้องดีเดี๋ยวเราจะมีเพลงมาฝากพี่ๆด้วยค่ะจริงๆของขวัญไงพี่ๆเค้ากลับมารวมตัวกันไงเธอฮะหน้าพี่น้อยดูผิดหวังอ่ะไม่ๆเค้าอยากได้แจมด้วยกันแต่เพลงสดทุกสิ่งนะเฮ้ยขอฟังสดๆนะคะในไซด์อะคูสติกใช่มั้ยคะเป็นเวอร์ชั่นอะคูสติกค่ะเชิญค่ะครับทุกอย่างที่เธอเคยได้ทำ
ฉันได้มีเวลาแสนดีอยากให้รู้ในใจฉันนี้มีเธอไว้ตลอดทุกทีเวลาที่ฉันน้องเกือบชวนมาเต้นด้วยกันเมื่อกี้เนี่ยหนูก็อยากแต่กลัวทำพี่เสียสมาธิไม่อะน้อยตื่นเต้นมากเวลาออกรายการมือน้อยแฉะหมดเลยฮะน้อยต้องคอนเซนเทรตเยอะจริงจริงเปลี่ยนมาใช่จริงด้วยตื่นเต้นมากต้องแบบกลัวจะลืมเนื้อเสมอนะก็เริ่มต้องแบบต้องอินอย่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยยังเด็กอยู่ฮะเข้าใจมันยังเฟรชอยู่ฮะใช่ร้องอกไม่ร้องไม่ลืมเนื้ออะไรรู้สึกดีมากเลยจริงๆสาบานนะให้แล้วอินเนอร์ของพี่น้อยก็คือแบบเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้อยเลยจริงๆใช่มันต้องเคลื่อนไหวเพราะพอได้อยู่เฉยๆเนี่ยจะเริ่มคิดมากเลยต้องเดินแล้วป่ะจะได้ไม่คิดมากก็ไปนู่นไปนี่ก็ได้ได้เลยคือนี่ขนาดตรงนี้พิเศษคอนเสิร์ตจะพิเศษขนาดไหนเนาะไม่ได้มีแค่วงพลูด้วยถูกไหมคะครับมีวงไหนอีกคะมีก็วงตำนานอยู่แล้วมอร์ดอนร็อกฮะโอ้ครับหลักมากแล้วก็พลูแล้วก็ฟลัวฮะฟลัวด้วยครับอย่างรู้มากนี่ครับวันที่9พฤศจิกายนครับคอนเสิร์ตใช่ไหมคะที่ Bitech Live ครับแล้วแบบสปอยเดี๋ยวได้ไหมพี่ความพิเศษเห็นบอกมีอะไรใหม่ๆด้วยอะฮะอะไรใหม่ๆก็คือว่าทุกวงบอกว่าจะมีเพลงใหม่ทุกวงเลยเหรอที่เขาบอกผมมานะแต่ครูมีแน่นอนเออแน่นอนอุ้ยแล้วเดี๋ยวไปติดตามแล้วกันว่าอีกสองวงจะมีเพลงใหม่ไหมขายบัตรเมื่อไหร่นะคะ3สิงหาแล้วบัตรขายไปแล้วนะครับตอนนี้ Early Bird Early Bird หมดไปแล้วตอนนี้หมดไป 80% ครับว้าวก็เหลือ 20% ก็คือเราก็แย่งกันกดวันที่3สิงหานี้สำหรับ 20% นั้นยากวันนี้เลยครับเริ่มขายแล้วเริ่มขายไปแล้วครับเริ่มขายไปแล้วนะคะที่ Counter Service All Ticket นะคะก็คือเดินไปที่ 7-Eleven ได้เลยนะคะบอกว่าจะมาซื้อคอนเสิร์ตสุดสัปดาห์ Entertainment Present Bakery Rock Concert นั่นเองค่ะ3วงมาในนั้นเฮ้ยทำไมเมื่อตะกี้เห็นพี่น้อยร้องอ่ะกลับไปนึกถึงตัวเองม.1 เลยอ่ะพี่ก็โอ้โหเหมือนกันโอ้โหแกแกนั้นเลยดิฉันจะม.1 คุณก็จำตัวได้เมื่อกี้ถามว่าความพิเศษคืออะไรก็คือเมื่อกี้ถามว่าความพิเศษคืออะไรก็คือว่าพรูตอนเล่นไม่เคยมีสคริปต์ต้องไหนตะไลแล้วเราไม่เคยมีสคริปต์ก็คือเราขึ้นไปแล้วเราก็โอเคลุยสดแล้วในการลุยนั่นน่ะมันก็จะมีความพิเศษออกมาแล้วแบบหนูจะไปรอแล้วแบบน้อยพูดก็คือว่าถ้าเกิดขาไม่หักก็แปลว่าไม่ดีโอเคนะต้องอยากใครอยากเห็นนะกระโดดแล้วขาหักก็ไม่มาชมแล้วตายแล้วไปเจอกันกระโดดได้เยอะแน่นะสวัสดีครับ